ผู้สังเกตก็จะมีขนาดใหญ่ยิ่งใกล้มากเท่าไหร่ยิ่งขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากเป็นพันๆเท่าใหญ่กว่าดวงจันทร์อีกแต่ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์แบบเล็กขนาดเล็กเท่ากับดวงจันทร์เพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากนะคะเรียบร้อยยังคะนักเรียนต้นทางปลายทางเปิดหนังสือหน้า106นะคะจะเป็นการทดลองเรื่องของเงามืดเงามัวมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่อย่างไรนะคะดูภาพนี้ภาพนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดเงาเกิดขึ้นนะคะนักเรียนคิดว่าซ้ายมือนั่นคืออะไรสีส้มๆอะไรคะดวงอาทิตย์ตรงกลางคืออะไรตรงกลางคือดวงจันทร์ขวามือคืออะไรคะโรคนะคะต่อค่ะอันนี้คืออะไรคะหนังตะลุงหนังตะลุงนี่เป็นเรื่องของเราดูอะไรของหนังตะลุงดูตัวจริงของหนังตะลุงหรือดูอะไรของถูกหนังตะลุงดูอะไรคะเวลาเขาเล่นหนังตะลุงเขาทำอะไรคะมีต้องมีแสงมีฉากแล้วก็มีการเชิดตัวหนังตะลุงเราดูตัวหนังตะลุงจากอะไรคะเป็นเงาของหนังตะลุงใช่ไหมคะเป็นเงานะคะแล้วเคยเล่นเงาแบบนี้ไหมเคยไหมนี้เป็นเงานะคะต้องมีแสงก็ต้องมีอะไรมีฉากใช่ไหมคะมีแสงแล้วก็ทำมือเป็นรูปต่างๆเกิดเงาเกิดขึ้นที่ฝาผนังนะคะสมัยก่อนนอนมุ้งก็เป็นอะไรก็จะมีอยู่ที่ข้างมุ้งเวลาเล่นแสงนะคะเอาละวันนี้เราจะทำการทดลองนะคะว่าเงาที่เกิดขึ้นนั้นมันจะมีสองประเภทนะคะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเงามีสองประเภทมันเป็นแบบไหนเงาประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเงามืดเงาอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเงามัวนะคะเงามืดเงามัวมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันหรือไม่นะคะแหล่งกำเนิดแสงในที่นี้อาจจะเป็นไฟฉายนะคะถ้าในโลกของเราก็คืออาจจะเป็นอะไรคะดวงอาทิตย์นะอ้าวก่อนอื่นก่อนจะทำการทดลองเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยต้นทางปลายทางเตรียมอุปกรณ์ค่ะเตรียมกระดาษสีเทาไว้นะคะเตรียมกระดาษไว้แล้วก็เอาแผ่นใสนะคะวางไว้ที่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเขาเรียกคลิปหูยาวคลิปหูยาวสีดำนะคะหนีบเอาไว้สองด้านทีนี้ด้านบนอาจจะไม่แน่นก็ใช้อีกตัวหนึ่งนะคะใช้อีกตัวหนึ่งเอาตั้งไม่ได้ก็ต้องเลื่อนจนกว่าจะตั้งได้ใช่ไหมคะหลังจากทำฉากแล้วนี่เราทำฉากนะคะเป็นฉากนะคะเลื่อนเป็นฉากนะคะเป็นฉากนะคะฉากนี้เราจะใช้ในหนังสือเป็นลูกปิงปองใช่ไหมคะแต่ลูกปิงปองเราใช้มันเสียบยากมันมาใช้เป็นอุปกรณ์ค่อนข้างไม่สะดวกเราจะใช้ลูกมะนาวแทนลูกปิงปองนะคะแล้วก็เสียบด้วยไม้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นทดลองอย่างไรเอาลองดูซิทำอย่างไรคะเดี๋ยวปิดไฟนิดนึงปิดไฟนะคะหลังจากนั้นให้ฉายไฟฉายนะคะอันนี้เป็นฉากนะคะ
ฉายไปฉายไปที่ลูกมะนาวเห็นอะไรคะตรงนี้ยังไม่ค่อยชัดเนาะอันนี้อ้าวดีมากดีมากเห็นอะไรคะเห็นเงาไหมเงามีกี่เงาเงามีรูปร่างเป็นทรงอะไรทรงกลมแล้วทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมเป็นทรงกลมทรงกลมนะคะทรงกลมนะคะเอาละตรงกลางจะเป็นเงาอะไรเงาดำๆแล้วก็ขอบตรงขอบๆเงาดำๆนั้นเราเรียกว่าเงามัวนะคะอ่ะลองดูนะคะดูใหม่นะคะรู้สึกว่าแสงมันจะสว่างไปนิดหนึ่งเรามองไม่ค่อยเห็นนะคะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะครูก็เลื่อนไปเรื่อยนะช่างกล้องก็บอกว่าจับไม่ได้สักทีครูเลื่อนไปเรื่อยเลยพอมองเห็นแล้วพอมองเห็นแล้วแล้วครูบังอีกใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะมองเห็นแล้วครับพอมองเห็นนะคะเห็นยังคะตรงกลางจะระหว่างตรงขอบกับตรงกลางอันไหนมืดกว่ากันตรงกลางกับตรงขอบตรงไหนมืดกว่ากันตรงกลางลองดูวาดรูปลองวาดรูปดีกว่าลองวาดรูปลองวาดรูปเปิดไฟค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟค่ะดูข้อที่หนึ่งให้นักเรียนนำลูกมะนาวบังแสงไฟฉายจะเกิดเงาบนกระดาษวาดภาพเงาที่เกิดขึ้นนะคะลองดูเงาที่วิชวลไลเซอร์เป็นแบบนี้ไหมอันนี้จะมีเงาตรงนี้ตรงกลางสีเข้มมืดนะคะตรงกลางจะมืดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีขอบนี้เนื่องจากมะนาวเป็นรูปทรงกลมเงาที่เกิดก็จะเป็นรูปทรงอะไรทรงกลมด้วยแต่ถ้าเกิดวัตถุเป็นทรงเหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมเงาก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาบางเงาจะเป็นบางบางเงาที่เกิดขึ้นบนอะไรคะบนฉากนักเรียนวาดตามนะนักเรียนที่อยู่ปลายทางลองสังเกตนะคะเนื่องจากในห้องนี้ความสว่างมันค่อนข้างมากไปนะคะอาจจะมองไม่ชัดเจนนักเรียนก็ปิดไฟในห้องให้หมดแล้วก็ทดลองจะเห็นลักษณะนี้ตรงนี้คือเงาอะไรคะลองเดาซิเขาจะเรียกว่าเงาอะไรดีเงาอะไรดีระหว่างเงามืดกับเงามัวน่าจะชื่ออะไรดีน่าจะชื่อเงาอะไรดีตรงกลางน่าจะชื่อเงาอะไรดีเงามืดตรงกลางเป็นเงามืดแล้วก็ตรงในนี้รอบๆเงามืดคือเงาอะไรเงาอะไรเงามัวใครวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือใครยังไม่ได้วาดเอาเร็วเร็วเร็วอย่าหวงคุยอยู่อย่าหวงคุยอยู่เอาละหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะทดลองให้นักเรียนทดลองเหมือนเดิมนะคะแต่ให้นักเรียนใช้ตะปูเจาะรูตรงเงามืดตรงไหนก็ได้1จุดนะคะใช้ตะปูเจาะรูตรงเงามืด1จุด
จาะรูตรงบริเวณเงามัวบริเวณไหนก็ได้1จุดเข้าใจไหมคะแล้วก็เจาะรูนอกเขตเงา1จุดบริเวณไหนก็ได้1จุดนะเจาะรูกี่รู3รูบนฉากเจาะตรงที่ฉากนะคะใช้ตะปูเจาะนะคะที่ฉากตรงจุดที่เป็นเงามืด1จุดบริเวณไหนก็ได้ที่เป็นเงามืดแล้วก็รอบๆเงามืดเป็นเงามัวก็เจาะรูลงไป1รูด้านขอบแล้วก็นอกบริเวณเงามัว1จุดเป็น3รูนะคะรูที่เจาะกระดาษ3รูนะคะที่ฉากนะคะเอาละขณะนี้หลังจากนั้นเมื่อเจาะรูแล้วให้นักเรียนมองผ่านรูเงามืดมองเห็นแสงจากไฟฉายไหมนะคะมองเห็นแสงไฟฉายซึ่งแสงไฟฉายคือเป็นต้นกำเนิดแสงนะคะมองบริเวณเงามูมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงไหมมองเห็นแสงไฟฉายไหมมองตรงจุดที่เป็นนอกเขตเงามองเห็นแสงไฟฉายไหมนะคะเอาละเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นเรามาทำการทดลองพร้อมๆกันต้องด้านนี้ดีกว่านะคะด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าจะมองไม่เห็นค่ะอ่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะแล้วทิตยาพรออกมา1คนนันทิชาเป็นผู้สังเกตถือไมค์ผู้สังเกตถือไมค์ค่ะใครก็ได้เธอก็ได้เป็นผู้สังเกตไปแล้วก็ถือไมค์ไว้นะคะคุณอยู่ตรงกลางลูกไปนั่งลงค่ะอันนี้จะมีตรงจุดนี้คือเงามืดตรงจุดนี้คือเงามัวตรงจุดนี้คือนอกเขตเงานะคะนั่งลงนั่งลงนะคะเอาละเวลาเราฉายไปฉายไปที่ฉากเราเจาะรู3รูนะคะตรงนี้จะเจาะรูบริเวณเงามืด1รูค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนดูสังเกตที่เงามืดค่ะนักเรียนชี้ที่เงามืดค่ะมองที่รูเงามืดแล้วดูที่ว่าเห็นแสงไฟฉายไหมไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นเห็นบริ